ทีมงานครับน้องๆโค้ชที่บอกว่าคอแห้งครับอย่างหมดแก้วครับไม่ต้องห่วงครับพี่ๆศรีสะเกษดีเซล 100% มีทั้งความรักความจริงใจมอบให้ทุกคนนะครับมาคบกับพวกพี่ไม่มีเศร้าว่างก็ชวนกินเหล้าเมากับพาเข้าห้องไงโคตรสาวสวยน่ารักแบบไม่ธรรมดาเห็นแล้วอยากได้เป็นภรรยาที่บ้านทั้ง10คนจริงเลยฮะวันนี้สวัสดีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผมพรชัยดีเซลนะครับโซนชลบุรีอยู่นะครับผู้ใหญ่บ้านพรชัยดีเซลรายงานตัวยกมือด้วยนะครับผมสุดยอดผู้ใหญ่บ้านวันนี้ดูแลทั้งลูกบ้านดูแลสมาชิกของเรานะฮะดูแลอย่างดีก็ดูแลโคตี้ในค่ำคืนนี้นะครับผมสวัสดีแอดมินอ้วนดำด้วยนะครับแอดมินอ้วนดำโซนบางปะกงครับผมวันนี้แอดมินอ้วนดำของเราก็หล่อนะฮะกับสโลแกนแอดมินอ้วนดำหล่อล่ำหำใหญ่เท่าแขนนะครับผมสาวๆคนไหนได้แอดมินพี่อ้วนดำนะครับเป็นสามีนะครับรับรองพวกสาวๆไปไหนไม่ได้แน่นอนนะฮะพี่อ้วนดำทับขาหักหมดแล้วฮะนึกว่าหลงไหลในความรักพี่น้องยกครับหมดแก้วเป็นความมันความสุขความบันเทิงที่เร้าใจนะครับเฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยกันครับพี่น้องฮะและก็ต้อนรับกันด้วยนะครับกับทางแอดมินกามแอดมินกบนะครับผมต้อนรับแอดมินกบด้วยนะครับรวมถึงแอดมินหลังเซิร์นบางพีครับสองแอดมินหน้าตาดีเซิร์นบางพีต้องแอดมินหลังแอดมินกบนะครับผมเชิบเชิบพี่น้องเดี๋ยวดีเจขอหมดแก้วครับรอบนี้ฮะแอดมินหลังแอดมินกบครับเสิร์ฟน้องโคตี้ผมด้วยนะวัยรุ่นยาบ้าศรีนครินทร์ดีเซลวันนี้ของเรา 100% ครับคือของแท้นะครับเริ่มงานมิทติ้งของเรานะครับผมมิทติ้งครั้งที่3นะครับจัดที่บิ๊กซีศรีสะเกษ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมวันที่30ครับผมส่งท้ายปีนะฮะก่อนเขาดาว1วันครับผม30ธันวาคม61ครับวันนี้มางานปาร์ตี้นะครับไม่ใช่มาเต้นอาราบิกหน้าบิ๊กซีนะครับแม่บ้านฮะมิตติ้งลีลาต้องแบบเด็กแนว
ไม่เหมือนไปยืนต่อแถวรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยฮะคึกคักคึกคักพี่น้องศรีสะเกษดีเซล 100% ส่งเสียงเลยสุดยอดเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตจังหวะความร้าวใจกันหน่อยนะครับผมกับบรรยากาศสดๆครับพวกเรากลุ่มศิลปินดีเซล 100% ครับพี่น้องครับสวัสดีแอดมินโก้ด้วยนะครับผมแอดมินโก้ยันวางโซนเทพรักษ์นะครับเยี่ยมก็ครับดีเจอัพเดทเก่าอยากไปยันหวังด้วยต้องทำไงฮะอย่ามาเลยและสำหรับแอดมินโก้เรานะครับเมื่อจะเป็นสาวๆนมเท่าแตงโมนมเท่าส้มโอแอดมินโก้ก็ไม่สนนะครับสเปคแอดมินโก้นะครับขาวสวยตัวใหญ่นมเล็กไม่เช็คมือถือแต่ต้องคางชื่อให้ได้นะครับเอาพี่น้องสมาชิกของเราครับหมดแก้วหมดแก้วเลยเลยศิลปินดีเซล 100% อยู่ไหนส่งเสียงเลยเลยเราคือกลุ่มที่จริงใจนะครับผมอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบพี่น้องนะครับคอยช่วยเหลือกันมาตลอดครับพี่น้องฮะอาจจะทะเลฉลัยมางานมิทติ้งทีไรชอบไปกับโคโยตี้เป็นประจำอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับมาเร้าใจเร้าใจกันไว้ยินดีต้อนรับทักทายสมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมเดินทางมาดึกนะครับต้องแวะไปส่งเมียที่บ้านนะฮะเนื่องจากงานเรามีโคโยตี้วันนี้น้องๆบางคนบอกมานะครับมางานกลุ่มพี่ๆศิลปินดีเซล 100% มาปีก่อนไม่รู้ใครนะครับจกจนถุงน่องหนูขาดไป3คู่นะฮะสะบัดต่อไม่รอแล้วจ้า